ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีอย่างสำคัญยิ่งที่เราจะได้ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะไม่มีต่อไปอีกแล้วในอนาคตคือการหล่อพระธรรมกายประจำตัวของท่านทุกคนเพื่อประดิษฐานที่ธรรมกายเจดีย์ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายดังนั้นในวันนี้ขอให้ยอดนักสร้างบารมีที่รักทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความอดทนทำจิตใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะที่จะรองรับบุญใหญ่ในวันนี้แม้ว่าสถานที่จะไม่อำนวยเหมือนอย่างทุกครั้งที่เราได้มาสร้างบารมีรวมกันไม่อำนวยเหมือนอย่างงานบุญที่ผ่านมาก็ตามแต่ขอให้ดวงใจทุกๆดวงมีความตั้งมั่นว่าเราจะสร้างบารมีอย่างเต็มที่โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สมัยที่ท่านยังเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสท่านเป็นผู้ที่มีความปลื้มปิติในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งท่านได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะได้เสด็จจาริกไปเผยแผ่ธรรมพร้อมกับพระมหาสาวกกิตติศัพท์นี้ได้เรื่องลือไปยังชาวเมืองชาวเมืองได้กรุยหนทางให้มีความสะอาดให้มีความร่มรื่นเพื่อที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสาวกนั้นเสด็จจาริกไปหนทางนั้นถูกจัดสรรให้กับผู้มีบุญในยุคนั้นคนละแค่ไม่เกินหนึ่งตารางเมตรพระมหาชนนั้นต้องการบุญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการบังเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากกับหนึ่งมีบังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่องค์เพราะเหตุนี้ผู้มีบุญในยุคนั้นจึงต้องการบุญเป็นอย่างยิ่งด้วยความปิติเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทำจิตให้ผ่องใสช่วยกันถากถางหนทางนั้นสุเมธดาบสเป็นมหาฤาษีทรงอภิญญาได้ทราบข่าวการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสาวกนั้นเกิดกุศลศรัทธาอย่างแรงกล้าก็ได้มาร่วมในงานที่จะถากถางหนทางให้เป็นที่เสด็จไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสาวกนั้นก็ได้พบหนทางเพียงแค่ช่วงตัวที่จะทอดไปหนทางที่จะไปนั้นหนทางที่จะทอดตัวนั้นเต็มไปด้วยหลุมบ่อและโคลนเหมือนอย่างที่เรากำลังนั่งอยู่ในตอนนี้มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นที่จะเลือกได้โคลนก็เลอะน้ำก็แฉะแต่ว่าสุเมธดาบสนั้นหวังพระสัพพัญญู
เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในอนาคตเป็นที่ตั้งจึงไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการที่จะร่างกายจะเลอะเกี่ยวกับโคลนก็ดีน้ำก็ดีได้ทอดตัวของท่านลงไปเป็นสะพานให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและพระอริยสาวกได้เสด็จผ่านไปบนบนหลังและด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นจึงทำให้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้วันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราทั้งหลายแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามแต่วันนี้จะมีการหล่อรูปพระธรรมกายประจำตัวเป็นการระลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานยอดนักสร้างบารมีที่รักทั้งหลายให้เอาอย่างท่านสุเมธดาบสผู้ได้ทอดตัวลงให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมกับพระอริยสาวกได้เสด็จผ่านไปบนหลังโดยไม่กลัวต่อความสกปรกความลำบากที่จะมาเกิดขึ้นอดทนครั้งเดียวแต่ประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามจะบังเกิดขึ้นกับเราและจะปีติและภาคภูมิใจทุกครั้งที่เราระลึกนึกถึงจะเป็นเนติแบบแผนให้ลูกหลานได้ยึดถือดำเนินตามต่อไปแม้เราจะละโลกไปแล้วก็ตามแบบแผนที่ดีงามนี้ลูกหลานจะได้รับเป็นมรดกดำเนินชีวิตต่อไปให้ตรงต่อหนทางของพระนิพพานเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลอะกันนะลูกนะเสื้อผ้าชุดนี้เลอะเราซักล้างได้เก็บชุดนี้ไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของเราให้ลูกหลานได้ดูต่อไปในอนาคตว่าชุดนี้ของปู่ย่าตายายของพ่อของแม่นี่แหละได้สร้างธรรมกายเจดีย์ได้สร้างกันมาตั้งแต่กลั่นแผ่นดินให้บริสุทธิ์เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาในเดือนกันยายนได้ตอกเสาเข็มและได้มาร่วมหล่อพระธรรมกายประจำตัวในวันนี้แม้แต่หลวงพ่อเองถ้าสุขภาพแล้วร่างกายอำนวยเนี่ยก็จะไปนั่งตรงที่ลูกๆทั้งหลายกำลังนั่งกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นออกมาเถิดนะจ๊ะมานั่งให้มันเต็มไปที่ลานธรรมของเราตรงนี้เนี่ยต่อหน้ารูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญต่อหน้าแบบพิมพ์ที่เราจะได้รอพระธรรมกายประจำตัวของเราและของบรรพบุรุษของเราที่ละโลกไปแล้วเพื่อจะได้นำไปประดิษฐานที่ธรรมกายเจดีย์อย่ากลัวแดดอย่ากลัวฝนอย่ากลัวโคลนที่มันเลอะเทอะเรามีที่นั่งตรงไหนที่เรานั่งได้ได้รับแจกพลาสติกไปคนละแผ่นปูนั่งไปเลยนะจ๊ะนั่งกันให้เต็มเลยเราจะมีเวลาอยู่เพียงชั่วจำกัดเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นที่เราจะสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและของพระศาสนาที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกเพราะฉะนั้นออกมากันเลยนะจ๊ะมานั่งให้เต็มพื้นที่ที่ได้จัดเอาไว้และเราจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังนั้นลูกยอดนักสร้างบารมีที่รักทั้งหลายที่เดินทางมาจากทั่วประเทศให้สวมหัวใจของนักสร้างบารมีเหมือนท่านสุเมธดาบสซึ่งคือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ออกมาในยังสถานที่ที่จัดเอาไว้ให้เรามีเวลาอย่างจำกัดเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
ออกมาเลยนะจ๊ะมานั่งกันให้เต็มให้หมดทุกพื้นที่เลยที่จัดเอาไว้อย่ากลัวแดดอย่ากลัวฝนอย่ากลัวโคลนอย่ากลัวการเลอะเสื้อผ้าเดี๋ยวเรากลับไปซักได้เสื้อผ้าสกปรกแต่จิตใจเราสะอาดผ่องใสเพราะฉะนั้นออกมาเลยนะมานั่งกันให้เต็มเลยเต็มทุกจุดที่จัดเอาไว้ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเราก็พักกันแล้วเนี่ยต่อจากนี้ไปให้ทุกคนทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งและที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม้แต่จะเสมอเหมือนเท่านี้ก็ไม่มีเมื่อเราได้ทราบอย่างนี้ต่อจากนี้ให้ทุกท่านนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายนะจ๊ะอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และรองรับพระรัตนตรัยที่จะบังเกิดขึ้นทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเลยนะจ๊ะวันนี้เราจะประกอบพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวเพื่อปฏิสถานที่ธรรมกายเจดีย์ให้เป็นที่มนุษย์และเทวดาเคารพกราบไหว้บูชาเพราะฉะนั้นให้ใจทุกๆคนระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เจริญพุทธานุสติโดยการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่มีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเราก็จะระลึกนึกถึงท่านโดยการนึกน้อมเอาพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจำให้มั่นให้ติดตาติดใจนึกอาราธนาพระพุทธรูปองค์นั้นให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่กลางกายของเราโดยสมมติว่าร่างกายของเราปราศจากตับไตไส้พุงในกลางท้องเราเป็นที่โล่งที่ว่างมีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะชอบนึกอาราธนาให้ท่านนั่งขัดสมาธิอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะให้ท่านนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักเช่นเดียวกับตัวของเราพระพุทธรูปที่เรานึกนี้เนี่ยจ
จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานจริงถ้าเรานึกถึงให้ท่านใสเป็นเพชรได้เท่าไหร่ยิ่งดีหรือจะใสเหมือนแก้วเหมือนกระจกใสเหมือนน้ำหรือใสเหมือนเพชรยิ่งใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรได้ยิ่งดีนึกให้ท่านนั่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะลักษณะที่เรามองเห็นในเบื้องต้นก็คล้ายๆกับเรามองจากที่สูงลงไปเห็นพระเศียรท่านแล้วก็เห็นองค์ท่านนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเหมือนอย่างตัวเราที่กำลังนั่งอยู่นึกให้ใสที่สุดเท่าที่จะใสได้พระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานที่มีแต่พระธรรมกายล้วนๆท่านมีลักษณะเกศดอกบัวตูมงามไม่มีทิฏฐิท่านนั่งสงบนิ่งเหมือนกันไปหมดทุกพระองค์ทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งนึกให้ใสบริสุทธิ์เท่าไหร่เนี่ยใจของเราก็จะยิ่งบริสุทธิ์มากเพิ่มขึ้นเท่านั้นใจยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็จะยิ่งเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นในวันนี้เพราะฉะนั้นให้นึกถึงพระในตัวของเราเนี่ยให้ใสเป็นเพชรใสเป็นแก้วคล้ายกับความใสบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานให้นึกให้ใสให้บริสุทธิ์นึกถึงพระแก้วอย่างเดียวนะจ๊ะขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ตัวของเราจะถนัดเราชอบอย่างไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นแล้วก็ภาวนาในใจควบคู่กับการนึกถึงพระแก้วใสๆในกลางท้องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆภาวนาสัมมาอรหังไปก็นึกถึงพระแก้วใสๆไปเนี่ยให้ควบคู่กันไปทั้งสองอย่างนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ส่วนท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอก็ลงมือทำได้ตามปกติโดยเอาองค์พระแก้วใสๆเป็นอารมณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วแต่มีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนึกให้ชัดนึกให้ใสบริสุทธิ์อย่างสบายๆนะจ๊ะนึกอย่างสบายๆเมื่อไหร่ใจของเราเป็นพระแก้วใสๆได้พระธรรมกายประจำตัวที่เราจะหล่อในวันนี้ก็จะยิ่งมีอานุภาพประดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่เมื่อนำไปประดิษฐานที่ธรรมกายเจดีย์ก็จะเป็นเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ใดมาเสมอเหมือนเอาไว้ให้ผู้มีบุญทั้งมนุษย์และเทวดาเข้ามาประชุมพร้อมกันเคารพกราบไหว้บูชาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยอย่างนี้แหละจะทำให้มีสุขไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราเป็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสามทั้งมนุษย์สมบัติทั้งทิพย์สมบัติและก็นิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติก็หมายถึงว่าเมื่อบารมีเรายังไม่เต็มที่ลงมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์เราจะมีมนุษย์สมบัติคือมีรูปสมบัติที่งามที่แข็งแรงอายุยืนยาวจะได้สร้างบารมีไปนานๆมีทรัพย์สมบัติให้เราได้ใช้สร้างมหาทานบารมีและก็หล่อเลี้ยงสังขารให้เรามีคุณสมบัติคือความเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมมีพวกพ้องมีบริวารมีอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบารมีเป็นอย่างยิ่งส่วนทิพย์สมบัตินั้นก็หมายถึง
ชีวิตหลังจากการตายแล้วละจากกายมนุษย์นี้แล้วก็จะไปเสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์มีสมบัติอันเป็นทิพย์สวยงามเกินกว่าเทวดาใดๆทั้งปวงนิพพานสมบัติก็ได้แก่การได้บรรลุมรรคผลนิพพานสมบูรณ์ด้วยทั้งวิชาทั้งจรณะวิชา3อภิญญา6อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะได้เพียบพร้อมบริบูรณ์หมดเลยจะได้ระลึกชาติหนหลังได้รู้การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ได้ทำกิเลสทำอาสวะให้หมดสิ้นไปได้อภิญญา6ก็คือวิชาที่เป็นวิเศษอิตาทิพหูทิพเป็นต้นแล้วก็มีปฏิสัมภิทาญาณ4คือมีความเฉลียวฉลาดแตกฉานในทางธรรมกระทั่งสามารถแสดงธรรมได้ภาษาต่างๆโดยปฏิภาณไหวพริบความเฉลียวฉลาดทุกอย่างหมดเลยใช้ได้ดังใจเพราะฉะนั้นสมบัติทั้ง3นี้ก็จะติดตามตัวเราไปกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่เราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้าคือมีท่านเป็นอารมณ์อยู่ในใจของเราอย่าไปนึกถึงสิ่งแวดล้อมที่อากาศก็ร้อนที่นั่งก็แฉะเลอะไปด้วยโคโลนไม่สบายเหมือนทุกครั้งไปอย่าให้ใจของเราไปนึกสิ่งนี้นะจ๊ะให้นึกอย่างที่ท่านสุเมธดาบสท่านนึกคือนึกถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นอารมณ์แล้วก็ทอดกายไปบนเปลือกต้มบนโคลนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอริยสาวกเสด็จพระดำเนินไปจาริกเผยแผ่พระธรรมโดยบุญนั้นทำให้สมเด็จดาบททุกชาติเลื่อยมากระทั่งมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยมีสมบัติทั้ง3ที่สมบูรณ์ตลอดเวลาทุกชาติมาเลยเพราะเหตุนี้ท่านถึงได้ระลึกชาติหนหลังได้นำมาประวัติศาสตร์การสร้างบารมีที่ท่านได้เคยสร้างมาในสมัยที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่เป็นเครื่องยืนยันว่ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สร้างบารมีด้วยความทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นไม่ใช่ทำด้วยความสะดวกสบายเพื่อจะได้ให้พระสาวกทั้งหลายได้รับทราบและจะได้เป็นเนติแบบแผนดำเนินรอยตามวันนี้เป็นบุญญาลาภของเราที่เราจะได้ทำอย่างนั้นบ้างเพราะฉะนั้นในยามนี้ขอให้มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะจ๊ะคือมีอารมณ์สิ่งนี้สิ่งเดียวที่อยู่ในใจในช่วงสั้นๆ นี้ก็นึกถึงพระแก้วใสๆแล้วคำภาวนาสัมมาอรหังให้ใจของเรากับท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในกลางใจของเรานะจ๊ะภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจของเราจะหยุดจะนิ่งให้ภาวนาไปเรื่อยสัมมาอรหังไปเรื่อยใจตรึกนึกถึงพระแก้วใสบริสุทธิ์หยุดไปที่กลางพระแก้วใสใสบริสุทธิ์ต่างคนต่างภาวนาไปนะจ๊ะนึกถึงพระแก้วให้ใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายให้หยุดให้นิ่งให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะจ๊ะ
ก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันสำคัญนั้นให้ใจหยุดนิ่งให้ดีขออาราธนาเทวดาพรหมโลกพรหมพระนิพพานพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่อทำความบริสุทธิ์ทำความศักดิ์สิทธิ์ให้พระธรรมกายประจำตัวของทุกๆ ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพประดุจพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ใครได้เคารพสักการะบูชาเป็นผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวนี้ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมให้มีสมบัติทั้งสามติดตัวไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าให้ได้บรรลุธรรมที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญได้บรรลุให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และขออนุภาพแห่งพระธรรมกายได้แผ่ขยายไปเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้บังเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นในยุคของพวกเราเอาใจหยุดนิ่งกันให้ดีนะเมื่อใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ขอเรียนเชิญผู้แทนสาธุชนรอพระธรรมกายประจำตัวออกไปยืนประจำแท่นประกอบพิธีจะยานตัวพอที่ยามโอเลสักยานังนันทิวาทันโอเอวังตวังวิชโยโหอิชยาสุชยมังคะเลอภราชิตบัลลังเกสิเสปทวิปุคะเรอภิเสกสัพพุทธานังอาคาปัตตุปโมทติสุนังขัตตังสุมังคะลังสุปปภาตังสุหุตติตังสุขโนสุบุหุตโตจะสุยิตังพระมจาริสุปทักกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักกินังปทักกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักกินาปทักกินานิกัตวานลภันตัตเถปัทธากิเนให้ทุกท่านตั้งใจนึกถึงบุญให้ดีนะจ๊ะเราจะได้อธิษฐานนึกถึงบุญนี้ตั้งใจให้ดีนะอธิษฐานจิตตามเสียงหลวงพ่อไปนะจ๊ะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระธรรมเก้าในทันทีข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ18ประการขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีล
ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตตัปปาความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขลาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตถและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่คล้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประดับด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทอญเราได้ประกอบพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้เราจะได้นั่งนึกถึงบุญนะจ๊ะนึกถึงบุญที่เราได้หล่อพระธรรมกายประจำตัวเอาไว้เป็นที่ประดิษฐานที่ธรรมกายเจดีย์ให้ทั้งตัวของเราเองและบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วเราจะได้นึกถึงบุญที่เราได้ทำทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้อุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษของเราที่ท่านละโลกไปแล้วให้ท่านมีความสุขอยู่ใน
สุคติโลกสวรรค์และก็แผ่ส่วนบุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ตั้งใจทำไว้เมื่อสักครู่นี้พระธรรมกายประจำตัวที่เราหล่อในวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนการหล่อทั่วๆไปเพราะว่าพระธรรมกายประจำตัวจะขึ้นไปประดิษฐานที่ธรรมกายเจดีย์เป็นของกลางให้มนุษย์และเทวดาเคารพกราบไหว้บูชาต่อไปในอนาคตเมื่อพระธรรมกายเจดีย์ก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงสมความปรารถนาจะมีผู้มีบุญที่เดินทางไกลมาจากต่างประเทศทั่วโลกมาเคารพกราบไหว้บูชาระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเมื่อเขาเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงสันติสุขภายในแล้วสันติสุขนั้นจะได้ขยายไปยังบุคคลข้างเคียงภายในครอบครัวขยายไปยังเพื่อนบ้านทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลอำเภอและจังหวัดตลอดจนกระทั่งทั่วประเทศและในสุดเมื่อมีจำนวนมากก็ขยายไปยังนานาประเทศและทั่วโลกพวกเราทุกท่านก็จะได้มีส่วนบุญอย่างสำคัญที่ได้มีโอกาสสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกในทางอ้อมเพราะฉะนั้นให้นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณกันนะจ๊ะทำใจหยุดใจนิ่งของเราให้ดีให้จิตใจของเราผ่องใสสว่างสวัยเกิดเป็นพระแก้วใสใสกลางกายของเราให้ติดตัวของเราไปเลยพระแก้วใสที่ติดในตัวเรานี้จะปิดประตูอบายภูมินำเราไปสู่สุคติและให้ไปรู้แจ้งเห็นจริงในวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นให้ทุกคนนึกให้ดีนะจ๊ะนึกด้วยจิตใจที่ปีติมีความเบิกบานในสิ่งที่เราได้ร่วมกันสร้างบุญกันในวันนี้เนี่ยทำตัวทำใจของเราให้เป็นประดุจท่านสุเมธดาบสบรมโพธิสัตว์ของเราซึ่งต่อมาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ให้เป็นเนติแบบแผนที่ดีสำหรับลูกหลานที่จะได้ยึดดำเนินรอยตามต่อไปในอนาคตให้เก็บภาพประวัติศาสตร์ที่ดีงามนี้ติดไปในใจของเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงเมื่อยามชราเก็บเรื่องราวทั้งมวลเล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งหนึ่งเมื่อสร้างธรรมกายเจดีย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีโอกาสมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานอยู่บนนั้นลูกหลานเหลนเกิดมาไม่ทันก็ขอให้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลและความดีที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ทำกันมาตั้งแต่ต้นนี่คือสิ่งที่จะสืบทอดกันต่อไปและเล่าขานกันอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะนั้นให้ใจของเราตรึกระลึกนึกถึงผลบุญให้ดีเทวดาพรหมลูกพรหมนิพพานท่านก็จะได้อนุโมทนาสาธุการในมหากุศลที่พวกเราทำกันในวันนี้นะจ๊ะเอาใจหยุดใจนิ่งเนื้อให้เห็นพระแก้วใสๆอยู่ในกลางกายของพวกเราให้ดีทุกๆคนเลยนะจ๊ะThank you.
สุขแห่ง